ิวกุลวุฒิสุดปลื้มลิเวอร์พูลมอบชุดแข่งใหม่เผยเตรียมใส่เตะบอลวันอาทิตย์นี้กีฬาวันที่7สิงหาคม2567 12 น. 53 น.วิวกุลวุฒิ วิทิตสารนักแบดมินตันชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024สุดปลื้มได้รับเสื้อลิเวอร์พูลทีมฟุตบอลทีมโปรดเผยจะเอาไว้ใส่เตะบอลในวันอาทิตย์นี้หลังจากที่นักแบดมินตันวัย23ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากที่คว้าเหรียญเงินจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เจ้าตัวได้เดินทางไปเพื่อพูดคุยผ่านทางรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของพิธีกรชื่อดังสรยุทธ สุทัศนจินดาโดยช่วงหนึ่งของรายการวิวกุลวุฒิได้รับมอบเสื้อหงส์แดงลิเวอร์พูลทั้งชุดเยาว์และเยือนจากทางช็อปประเทศไทยที่สกรีนชื่อ KUNLAVUT และวิวพร้อมหมายเลข24ซึ่งพิธีกรคนดังได้แซวด้วยว่านี่ได้เกรดเพลเยอร์เลยนะพร้อมถามเจ้าวิวว่าชอบไหมซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชอบมากครับเดี๋ยวอาทิตย์ได้ใส่แล้วครับใส่เตะบอลเดี๋ยวนอนก่อนแล้วเตะอาทิตย์นี้ครับตื่นปุ๊บเตะบอลเลยแบดอย่าเพิ่งซ้อมครับนอกจากนี้ทางรายการยังได้เปิดเพลง You Never Walk Alone เพลงประจำสโมสรให้กับวิวกุลวุฒิเป็นการต้อนรับเข้ารายการทำให้นักแบดมินตันชาวไทยยอมยิ้มด้วยความเขินเลยทีเดียวเศรษฐาชวนส่งใจเชียร์จันแจ่มหากชนะลุ้นเป็นนักมวยหญิงคนแรกคว้าทองโอลิมปิกการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 21 นาฬิกา28นาทีเศรษฐาชวนส่งใจเชียร์จันแจ่มชกกับเคลิบนักชกแอลจีเรียหากชนะลุ้นเป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในรายการโอลิมปิกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ขอความเชิญชวนคนไทยส่งใจเชียร์บีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยว่าคืนนี้3นาฬิกา34นาทีมาส่งใจเชียร์บีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยกันครับโดยบีจะลงแข่งพบกับอีมานเคลิบนักมวยแอลจีเรียในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศหากชนะจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแรกในฐานะนักมวยหญิงของไทยเป็นคนแรกหลังจากที่เราได้การันตีเหรียญทองแดงในโอลิมปิก2024ปารีสเกมในการแข่งแมตช์ที่แล้วมาให้กับชาวไทยแล้วขอให้น้องบีทำให้เต็มที่ผมและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจให้ครับกุลวุฒิรับไม่คาดหวังได้เหรียญจากโอลิมปิกผลแรกอยากกินชาบูบุฟเฟ่ปิ้งย่างกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 8นาฬิกา37นาทีกุลวุฒิ วิทิตสารฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมยอมรับไม่ได้คาดหวังถึงขั้นติดเหรียญกับโอลิมปิกเกมครั้งเผยคิดถึงเมนูชาบูบุฟเฟ่ปิ้งย่างเป็นอย่างแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สนามบินสุวรรณภูมินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่กลับมาจากการแข่งโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยคณะนักกีฬาชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬาแบดมินตันยิงปืนและกรีธาซึ่งนำทัพมาโดยวิวกุลวุฒิ วิทิตสารเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์โอลิมปิกไทยในกีฬาแบดมินตันนายเสริมศักดิ์กล่าวว่าผมรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกเต็มมอกเต็มใจที่สุดที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างนักกีฬาผู้ที่มีผลงานโดดเด่นสามารถคว้าเหรียญเงินและเป็นคนแรกที่คว้าเหรียญเงินในกีฬาแบดมินตันโอลิมปิกในครั้งนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการฝึกฝนเป็นอย่างดี
ในวันที่แข่งจะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมมีสติปัญญาและไหวพริบจนได้รับเหรียญเงินในวันนี้ถือโอกาสแสดงความยินดีจากพี่น้องชาวไทยทุกๆคนท่านคือบุคคลที่สำคัญในวงการกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญเงินมาให้กับคนไทยทั้งชาติในครั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองหลังจากพาราลิมปิกเกมเสร็จสิ้นการแข่งแล้วจะฉลองพร้อมกันและวันนี้ผมจะได้พาคุณวิวรวมถึงนักกีฬาที่กลับมาวันนี้เข้าพบกับท่านนายกนายเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรอต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีอย่างที่รู้ดีว่าคนไทยรู้สึกปลื้มใจแทนคุณวิวในการคว้าเหรียญอีกครั้งนี้และร่วมแสดงความยินดีด้วยหวังว่าอีก4 ปีข้างหน้าเหรียญทองจะรอเราอยู่ด้านกุลวุฒิกล่าวว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวโรกาสครบ6 รอบพระชนพรรษาผมจึงกราบรอพระราชทานถวายเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมแด่พระองค์ด้วยตอนนี้สิ่งที่อยากทำคืออยากพักมากๆเนื่องจากการแข่งโอลิมปิกใช้เวลานานและการเดินทางกลับไทยใช้เวลานานด้วยจึงอยากหยุดพักผ่อนแล้วรอดูว่าตารางฝึกซ้อมต่อไปของเราเป็นอย่างไรหลังจากอาจจะต้องเดินทางขอบคุณผู้สนับสนุนซึ่งตรงกับรายการแข่งทั้งเจแปนโอเพ่นและโคเรียโอเพ่นโดยในรายการเจแปนโอเพ่นอาจจะต้องไปแข่งแต่ในโคเรียโอเพ่นคงต้องขอถอนตัวเนื่องจากต้องเดินทางไกลที่สำคัญต้องดูสภาพร่างกายด้วยผมเชื่อว่าผลงานของเราจะดรอปลงแน่นอนในโอลิมปิกเกมครั้งนี้เราได้เรียนรู้มากขึ้นยอมรับว่าในรอบชิงชนะเลิศเราเป็นรองจริงๆจุดอ่อนคือเกมบุกของเราจะเห็นได้ว่ารอบชิงเกมรุกเราทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยประกอบกับคู่ต่อสู้เราแข็งแกร่งสูงยาวหลังจากนี้ต้องพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นส่วนตัวอยากฝากกับน้องๆรุ่นหลังว่าอยากให้น้องๆมีเป้าหมายในอนาคตก่อนว่าวันข้างหน้าเราอยากเป็นอย่างไรหมั่นศึกษาหาความรู้มุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าตอนนี้อันดับโลกจะขึ้นจากอันดับ8เป็นอันดับ4ของโลกจริงๆแล้วอยากขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกเหมือนกันแต่เป้าหมายจริงๆคือการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกและเหรียญทองออิงแลนด์3รายการนี้มากกว่าขอบคุณคนไทยทุกคนมากๆสำหรับแรงเชียร์กำลังใจที่ส่งมาในทุกช่องทางผมได้เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากสำหรับโอลิมปิกครั้งแรกของผมแล้วสามารถเหรียญแบดมินตันมาให้กับประเทศไทยได้ต้องยอมรับว่าการไปโอลิมปิกเกมครั้งนี้เราไปเพื่อเรียนรู้เอาประสบการณ์มากกว่ายังไม่ได้มองถึงการคว้าเหรียญเพราะดูจากสายแข่งเราค่อนข้างจะเป็นรองด้วยซ้ำพี่เมย์รัชนกอินทนนท์เป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆรวมถึงตัวผมด้วยผมเชื่อว่าอีก4 ปีข้างหน้าพี่เมย์อาจจะมีเหรียญโอลิมปิกเกมส่วนคำถามว่านอกจากวิกเตอร์แอ็กเซลเซนแล้วใครน่ากลัวอีกนั้นต้องบอกว่าในประเภทชายเดี่ยวนั้นนักกีฬาจากทุกประเทศฝีมือดีทุกคนร่างกายแข็งแรงทุกคนผมเชื่อว่าอีก4 ปีข้างหน้าจะเป็นงานที่ยากขึ้นไปอีกเช่นกันรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นหลังผมจะพยายามทำตัวเองให้ดีเพื่อให้รุ่นน้องได้เอาเป็นแบบอย่างต้องขอบคุณโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแม่ปุกโค้ชเป้รวมถึงทุกๆคนที่บ้านทองหยอดซึ่งคอยสนับสนุนผมรวมถึงครอบครัวผมด้วยโดยเฉพาะน้องสาวผมที่คอยเชียร์ผมตลอดทุกๆการแข่งขันผมจะพยายามทำงานให้ดีขึ้นสิ่งที่อยากกินตอนนี้มี2 อย่างคือชาบูและปิ้งย่างเพราะตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเราอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาไม่มีอาหารพวกนี้ซึ่งผมเองเป็นคนชอบกินอาหารบุฟเฟ่อยู่แล้วเมื่อกลับมาคงต้องไปกินไม่ชาบูคงเป็นบุฟเฟ่